สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎนะในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็สำหรับชาวกรกฎวันนี้วันที่16มกราคมแต่ว่าเดี๋ยวจอนแจงย้อนความให้นิดหนึ่งตอนที่ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนของคุณเองเนี่ยค่ะมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงจบเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่เป็นมาซึ่งหลักๆสำคัญเลยอ่ะเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองทั้งหมดอาจจะเป็นอารมณ์ความคิดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงการมองเห็นจากคนทั่วๆไปหรือว่าสิ่งนั้นนะคะอาจจะมีอิทธิพลมาจากคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะครอบครัวพาร์ทเนอร์ที่มีผลต่อกันและกันแบบนี้เป็นไปได้สำคัญสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันอาจจะได้รับอิทธิพลจากพาร์ทเนอร์จากแฟนจากเพื่อนสนิทของคุณด้วยได้รับโอกาสเข้ามาทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ในบางเรื่องเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้วันที่12มกราคมดาวอังคารเดินนำหน้าแล้วอังคารอยู่ในเรือนที่12ของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องของพวกอะไรลับๆอ่ะพวกศัตรูลับพวกการทำวางแผนบางอย่างที่เป็นความลับการดูการทำเซอร์เวย์การทำบางอย่างที่มันไม่เปิดเผยให้คนรู้มากมายนักประมาณเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยคุณจะมีการคืบหน้าไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยววันที่18มกราคมดาวพุธก็จะเดินนำหน้าแล้วซึ่งดาวพุธปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่7ของคุณถ้าที่ผ่านมาใครที่รอในเรื่องของคนรักเก่าแฟนเก่าหุ้นส่วนเก่าๆเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทเก่าวนกลับเข้ามาหรือแม้แต่โอกาสที่ได้มาการเดินทางการไปจังหวัดที่เคยไปมาแล้วการกลับไปเรียนบางอย่างการติดต่อกับเพื่อนเก่าๆแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่ารู้สึกว่าทำไมสิ่งที่พาร์ทเนอร์ฉันหรือว่าการทำงานของฉันมันล่าช้าผิดปกติใจเย็นๆเดี๋ยววันที่18มกราคมนี้นะคะดาวพุธจะเดินนำหน้าแล้วนะคะหลายอย่างในชีวิตคุณมันจะคล่องตัวมันจะคืบหน้าไปข้างหน้ากว่านี้มากๆเลยนะคะถัดมาวันที่20มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เขาเรียกว่า Aquarius Season นะคะกุมจะตกอยู่ในเรือนที่8ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินการลงทุน Passive Income Other People Money เงินคนอื่นประกันเงินมรดกภาษีความตายหรือว่าเหมือนเราจบบางอย่างเพื่อล้างบางอย่างขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองแล้วก็คุณจะเติบโตแบบแข็งแรงทนทานเลยนะมันมีการศึกษาทุกอย่างสิ่งมาด้วยตัวของตัวเองแจงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีดาวอื่นตามมาด้วยประมาณวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์เป็นโอกาสที่คุณจะได้ศึกษาตัวเองความเป็นตัวเองความติดของตัวเองการได้แล้วก็ได้ทําความรู้จักกับกลุ่มคนใหม่ๆด้วยความที่ท้าทายที่อาจจะเจอก็คือการต้องรับฟังคนอื่นมากฟังเสียงฟังเรื่องราวของคนอื่นมากเขาบอกว่าให้รักษาโฟกัสของคุณให้ดีนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในกุมเนี่ยซึ่งอยู่ในเบอร์ที่8ของคุณเนี่ยหลายคนจะรู้สึกอารมณ์ร้อนมันมากขึ้นอยากทำโน่นอยากทำนี่ไปหมดคิดถึงลมที่มันฟุ้งกระจายนะคะโอกาสทางการเงินของคุณเนี่ยการลงทุนต่างๆมันเยอะมากๆแล้วสิ่งนี้มันมาพร้อมกับการที่คุณต้องเข้าสังคมเจอคนบางครั้งคุณเองต้องฝึกตัวเองให้สงบสติมากขึ้นพยายามทำตัวเองให้เย็นมากขึ้นมั่นใจตัวเองมากขึ้นสุขุมมากขึ้นนะคะการให้โอกาสตัวเองกับการแสดงออกในความเห็นในสิ่งที่แตกต่างออกไปนะคะมุมมองที่แตกต่างออกไปหรือว่าการได้เรียนรู้การลงทุนการเงินของคุณในครั้งนี้มันอาจจะมาในรูปแบบที่มันไม่เหมือนปกติอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกธรรมชาติวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์จิตวิญญาณความเชื่อมากขึ้นต้องบอกว่าเพราะว่าเวลาดาวไปเดือนที่8มันการเงินใช่ป่ะแล้ว
กุมคือเดือนที่8คุณแสดงว่าการได้เงินของคุณอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันแปลกแหวกแนวทันสมัยไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกับคนหมู่มากด้วยอาจต้องมีการสอนการเรียนรู้การเหมือนออกไปเปิดคอร์สแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าพอวันถัดมา21มกราคมก็คือนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมการเริ่มต้นสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นแต่ก็เข้าใจว่าหลายคนน่าจะมีการได้เริ่มต้นอ่ะเข้ากลุ่มคนหมู่มากมีความฝันมีเป้าหมายสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมันไม่ได้แพลนมาก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่อยู่ๆก็เกิดขึ้น22มกราคมยูเรเนียสเดินนำหน้าด้วยคือแบบปุบปับอยู่ๆก็เฮ้ยโอกาสมันมาแบบฉันไม่ได้พยายามมันก็มีเหมือนแบบส้มหล่นนะคะตกถ้าอะไรที่แพลนยาวๆมักไม่ได้แต่อะไรที่ไม่ได้แพลนเลยอย่างเงี้ยมันชอบมาให้เห็นประจักษ์ให้คุณรู้สึกว่าเออเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะถัดมาวันที่26มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เท่าไหร่เก้าของคุณศุกร์เข้าสู่มีนนะคะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเดิมของเรือนที่สี่และเรือนที่11สี่คือครอบครัว11คือเพื่อนฝูงศุกร์คือความรักการเงินบางครั้งความรักหรือว่าการเงินนะคะมันอาจจะมาจากการที่คุณต้องไปเดินทางต้องไปท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจอคนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาเราปรับเราเปลี่ยนแล้วเราได้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคนคนนั้นหรือว่าโอกาสทางการเงินนั้นอาจจะต้องทำกับคนในครอบครัวหรือว่าได้รับสักการสนับสนุนที่ดีจากคนในครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วันที่เท่าไหร่อีก5กุมภาพันธ์อ่ะจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่สองของคุณเรื่องการเงินเรื่องการให้คุณค่าตัวเองเขาเรียกว่าเซลฟ์เลิฟเซลฟ์เวิร์ธการรักตัวเองการให้คุณค่าตัวเองเกิดขึ้นจบเริ่มต้นใหม่บางคนเปลี่ยนงานบางคนเปลี่ยนรถเปลี่ยนสิ่งที่เหมือนบางคนจบว่าเฮ้ยฉันก็รักตัวเองนะแต่ความรักนิยามการให้ตกความรักตัวเองอ่ะมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะรู้สึกแบบเหมือนอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตอยากจะเป็นจุดสนใจหรือว่าอยากจะเป็นคนที่โดนให้ความสนใจบ้างประมาณนี้นะคะโดยสิ่งนี้เนี่ยมันจะมาจากเหมือนเป้าหมายคุณนั่นแหละเปลี่ยนไปทำให้คุณหันมามองตัวเองมามองคุณค่าในเนื้องานที่ทำมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมา11กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมเรือนที่8ก็คือความคิดสติปัญญาไอเดียต่างๆมันมาอาจจะมีการได้เดินทางค่ะอาจจะได้มีการเรียนต่อเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมที่จะนำไปใช้ในเรื่องการหาเงินของคุณหรือแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเหมือนกับต้องเตรียมพร้อมทำรีเสิร์ชดูผลงานต่างๆอยู่กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ถัดมาวันที่18กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่9ของคุณนะคะเรือนที่9เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลงานการเรียนต่อระดับสูงต่างประเทศความเชื่อก็ดาวอาทิตย์เข้ามาหลายคนอาจจะต้องไปทำงานไปแบบมีเหตุแบบ business trip เดินทางไกลแล้วได้เงินหรือว่าพอคุณรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นคุณก็ไปหาเสาะแสวงหาความรู้หรือมีอาจโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศคู่ต่างชาติมีโอกาสมาเยือนในช่วงเวลานั้นได้20กุมภาพันธ์นิวมูนในราศีมีนก็คือช่วงเวลาที่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรียนระดับสูงต่อตรีต่อโทต่อเอกหรือว่าได้เดินทางไปทำงานในสถานที่ใหม่ๆก็ได้แล้วก็มันเป็นลักษณะของการที่คุณจะมีการเริ่มต้นอ่ะนะเริ่มต้นความเชื่อนะคะอาจจะมานั่งปฏิ
บัติธรรมนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมได้20 กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษเรือนที่10ของคุณความรักการเงินนะคะก็มันมาจากชื่อเสียงมาจากการที่คุณออกสื่อเจอคนเยอะๆก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มันเหมือนตอนนั้นน่ะค่อนข้างจะฮอตอ่ะมีโอกาสเข้ามาแล้วเหมือนไม่ได้พยายามมากมายก็มีโอกาสเข้ามาดูสวยและรวยมากดูหล่อรวยมากพูดอย่างนี้นะ2 มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารจะค่อนข้างแบบพินอพิเทาอ่ะแบบเจรจาดีคือจริงเวลาพุธเข้าสู่มีนดาวเข้าสู่มีนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้แบบลางสังหรณ์แม่นยำมากมันจะแปลลักษณะของการที่เกี่ยวข้องกับพวกงานศิลปะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเดินทางไปที่ติดน้ำใกล้น้ำก็ได้นะหรือว่าการพูดเนี่ยบางคนจะแบบอยู่ในภวังค์หรือว่าถ้าไม่แบบเป็นการสร้างเรื่องกุเรื่องขึ้นมาแต่งนิยายเก่งมากก็จะเป็นการที่เราจินตนาการเก่งมากๆหรือหลอกคนเก่งได้เหมือนกันอันนี้มันมีความบวกและลบในแต่ละราศีอยู่แล้วแต่ว่าต้องพูดนี้ว่าเวลาที่ดาวพุธมันเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยบางครั้งตัวเองเนี่ยอาจจะฝันแม่นหรือว่าอาจจะเป็นภาวะของการเหมือนมีการพูดแบบโกหกหลอกลวงเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะถัดมา7 มีนาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งก็เป็นเดือนที่3ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานทีนี้ก็ต้องบอกว่าการสัมภาษณ์ค่ะขอโทษทีการสัมภาษณ์การพูดการคุยพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติการเดินทางระยะใกล้มันเหมือนเหตุให้คุณต้องปรับต้องเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมันเหมือนใจเราอ่ะอยากจะไปใกล้ๆแค่นี้แต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือต้องแบบเดินทางไกลหรือว่าใจเราอยากจะเรียนแบบคอร์สสั้นๆแต่ว่าสิ่งที่เลือกทำคือการที่ลงมือทำอะไรที่มันแบบจริงจังเรียนจริงจังศึกษาค้นคว้าสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งมากทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันมาจากความรู้สึกลึกๆในใจคุณอะเหมือนกับออกแนวแบบดีไม่พอหรือว่าฉันควรต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวแจงเดี๋ยวนะเสร็จมีนาโอเคไม่ใช่ทีนี้เดี๋ยวจะดูไพ่นะคะเห็นกันอยู่เนาะแจงเปิดเป็นไพ่ให้กับชาวกรกฎนะคะเปิดแล้วถ่ายไว้นะคะก็ถ้าจะอ่านจากหน้าไพ่เป็นภาวะที่ไพ่ตรงกลางมัน5 เหรียญเนาะเป็นลักษณะของความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหรือว่าหลายคนอาจจะเผชิญกับความรู้สึกเหนื่อยมากในช่วงเวลานี้ลำบากแต่ทั้งนั้นนี้ค่ะมันมีความเดินสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกว่ามันมีระแต่ว่าเราอะยังมันรู้สึกปัญหามีเยอะนะปัญหาอุปสรรครู้สึกว่าความไม่พร้อมความหนาวเหน็บขัดสนหมดกำลังใจแต่ข้อดีคือของไพ่5 เหรียญคือการที่คุณไม่ย่อท้อคุณสู้ค่ะคุณไปต่อได้เหนื่อยไหมเจ็บหนักไหมรู้สึกขัดสนไหมใช่แต่มันไม่หยุดอ่ะมันไปต่อจริงๆมันเหมือนมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเนาะสิ่งนี้อาจจะมาจากครอบครัวก็ได้อาจจะมาจากในงานที่ต้องเจอคนเยอะๆก็ได้แต่ว่ายิ่งถ้าแบบว่าเกี่ยวข้องกับพวกการฮีลลิ่งเยียวยาช่วยเหลือการต่างประเทศจะดีมากๆนะคะจริงๆมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันจะหนักเกินไปสำหรับคุณหรือเปล่าเหมือนภาระรับผิดชอบที่ได้มาเนี่ยมันดีนะแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนต้องพยายามหนักมากเหมือนกันอ่ะมันไม่ใช่งานง่ายดูมีไพ่เมเจอร์คณะเกิดขึ้น1 2 3 4 5 ใบค่อนข้างเยอะคือคุณรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนขึ้นแหละเพียงแต่ว่า
ฉันเหนื่อยเหมือนกันนะฉันต้องสู้ฉันต้องเก่งมากๆฉันต้องอดทนมากรู้สึกมันเป็นพันธนาการที่ไม่สามารถเอาตัวเองออกจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เลยนะคะมันต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญาใช้ทุกอย่างสิ่งแบบเป็นเหตุเป็นผลตรรกะมากๆที่จะตัดสินใจใจเย็นๆนะคะเพราะหลังจากนี้จริงๆมันไพ่แปดไม้เท้าเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆแน่ๆเพียงแต่ว่าตัวคุณเองยังมีความลังเลใจกับโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินก็รู้สึกว่ามันเหมือนความรู้สึกนะถ้าอ่านจากไพ่มันเหมือนเราอ่ะเคยมีมากกว่านี้แต่ทำไมมันทำได้ไม่เต็มที่หรือว่าทำแล้วมันไม่โฟลว์ไพ่การเงินติดแบบขัดสนภาวะแบบภาวะหนี้สินหรือว่าการหมุนเงินเกิดขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้แบบเฮ้ยมันคล่องมันดีมากๆงานก็รู้สึกว่าโอกาสมันเข้ามามันดีมากนะแต่มันเหนื่อยแล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้ความพยายาม200%พูดง่ายๆนะคะทำให้เรารู้สึกลังเลใจเอายังไงดีรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะส่วนความรักก็เหมือนกันบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสมันเข้ามาดีมีความโรแมนติกเกิดขึ้นแต่บางครั้งความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแบบท้อแท้หมดกําลังใจไม่แน่ใจหลายคนอาจจะมีคนที่สามเข้ามาด้วยหรือเปล่าหรือว่าปัญหาความสัมพันธ์มันทําให้รู้สึกแบบเหมือนกับมันมีบางประเด็นอะที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเอาไงกันแน่กับชีวิตอะถ้าถามแนะนํานะใจเย็นๆมีสติลองถามคนข้างๆคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าแบบซ้ายขวานี่ก็ได้ใช้สติตั้งมั่นนะคะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะเพียงแต่ว่ามันเหมือนต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้หน่อยใจเย็นๆอยู่กับตัวเองให้ได้มากกว่านี้หน่อยอันนี้เปิดไพ่เป็นให้งานให้เงินนะคะเขาบอกว่าความชัยชนะมันมีขอให้อยู่นิ่งๆทำจิตใจให้บริสุทธิ์สงบปล่อยรีลีสพัฒนาการหรือว่าอย่าเครียดมากทำสิ่งที่ถนัดนี่แหละต่อยอดความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ใช่งานง่ายซึ่งถ้าเห็นจากข้างบนก็คือแบบเดวิลมันก็เป็นไพ่แบบมังกรเนาะคือเหนื่อยมากอะแต่มันถ้าผ่านไปได้มันสำเร็จได้มากๆแน่ๆเลยทีเนี้ยไพ่เจ็ดดาบเนี่ยบางครั้งภาวะการโดนนินทาติฉินหรือว่าการลอกผลงานแบบนี้อาจจะมีได้ก็ต้องระวังถ้าจะให้ระวังเป็นพิเศษนะคะตรงนี้เนาะเรื่องการเงินก็เหมือนกันภาวะการโดนหลอกต้องระวังแต่ถามว่าคุณสามารถต่อยอดความสําเร็จคุณได้ไหมได้แต่มันอาจจะไม่ใช่งานง่ายขนาดนั้นแบบไม่ใช่แบบถูกหวยโรยเบิร์มเนี่ยไม่ใช่คุณต้องทําต้องสร้างของคุณเองนี่แหละค่ะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าให้ express your love นะคะก็คือแสดงออกในเรื่องของความรักออกมาให้เรา manifest เนาะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าใดๆก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะได้นะคะคำอธิษฐานจิตการ confirmation affirmation visualization ก็คือคิดซิว่าแบบดึงดูดสิ่งนี้เข้ามานะคะมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยได้เจอคนที่ใช่เร็วขึ้นปล่อยตัวเองจากพันธนาการมันถึงได้มี full moon นิมนต์เกิดในราศีตัวเองนะคะคุณคู่ควรแล้วกับความรักมีดาวไปอยู่ในเรือนที่สองเยอะเนาะอาจต้องแก้ไขปมอดีตในครอบครัวนิดนึงนะคะกลับไปเข้าใจให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลองเปิดใจหาคนที่คุณเจอเนี่ยมันต้องมีแบบแพชชั่นตรงกันไพ่สรุป3ใบนะคะ prioritize นะคะเป็นการที่คุณแบบเขาบอกให้จัดลำดับความสำคัญในชีวิตนิดนึงโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะได้เป็นหลักแล้วเทพเทวดานางฟ้าก็จะช่วยเหลือคุณเขาบอกว่าคุณเนี่ยได้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่มันยากที่สุดไปแล้วนะคะยากที่สุดเนี่ยมันอยู่หลังคุณตอนนี้คุณผ่านมันมาแล้วนะคะแล้วก็มันพร้อมอะที่จะแบบเหมือนสิ่งที่ยากที่สุดมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรที่ยากต่อจากนี้มันก็จะไม่ได้เป็นอะไรหนักหนานะคะ Indigo and Crystal Children ก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันอาจจะมีในเรื่องของเด็กนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่เด็กจริงๆก็เป็นความเป็นเด็กในตัวหรือว่าความเป็นครอบครัวในตัวของคุณนะคะมันจะมีส่วนช่วยคุณให้ก้าวข้ามพ้นกับปัญหาหรืออุปสรรคที่มีอยู่ณปัจจุบันได้นะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะไปแล้วค่ะสวัสดี